นี้นะครับก็เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปของสัปดาห์ก่อนนะฮะที่เราเนี่ยได้มีการทำเมื่อวานนี้เป็นอาหารว่างวันนี้เราจะไปเน้นเปลี่ยนไปเครื่องดื่มนะกับอาหารว่างด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ม้าห่อนะครับม้าห่ออยู่ริมด้านนี้ม้าห่อนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันช์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนโตซ่าอันนี้จะเป็นเลดี้บลูเลดี้เบบี้บลูนะครับจะมีอยู่5ตัวที่เราจะสอนในวันนี้นะครับก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอิ่มกับการที่ได้ศึกษานะครับซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นอาจจะงงว่าเป็นหลักสูตรสอนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่อันนี้เป็นหลักที่เราตั้งใจที่จะพัฒนาจริงๆให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถจะประกอบอาชีพจริงๆได้ในการทำอาหารว่างหรือว่าทำเครื่องดื่มนะฮะในงานต่างๆนะไม่จะเป็นเบรกอย่างที่พูดไว้นะครับคือเรียกว่าเป็นอาหารว่างในการประชุมการสัมมนาต่างๆนะครับหรือว่าการจัดเลี้ยงต่างๆนะที่อยู่ท้ายการประชุมนะฮะอาจจะมีการเลี้ยงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถที่จะทำรับจัดได้นะครับอันนี้ในพื้นที่เราเองก็ได้นะอันนี้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้สามารถที่จะมีอาชีพนะอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาจากอาชีพหลักนะถ้าอาชีพหลักทำเกษตรอยู่ทำอะไรต่างๆอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพเป็นที่ยึดได้หรือบางคนถ้าคิดว่าฝึกฝีมือจนเก่งแล้วเนี่ยได้ฝีมือนิ่งได้นะครับก็สามารถที่จะทำเพราะโซนเราในจังหวัดพะเยาเราโตเร็วมากนะเนื่องจากจังหวัดอำเภอเมืองพะเยาเนี่ยโดยเฉพาะตำบลแม่กาเราได้เปรียบมากคือมีมหาวิทยาลัยพะเยานะครับมหาวิทยาลัยพะเยามีคนอยู่หลายหมื่นคนที่ตอนนี้มีคณะแพทย์มีโรงพยาบาลแพทย์แล้วนะครับซึ่งจะทำให้คนเพิ่มอีกเป็นหมื่นนะฮะจะมีคนอยู่หลายหมื่นคนอยู่ในชุมชนในเทศบาลตำบลแม่กาเราเองนี่ก็คือเป็นแหล่งเรียกว่าเป็นแหล่งที่ค้าขายใหญ่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยึดถือตรงนี้โอกาสนี้เป็นหลักนะหรือโอกาสนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองให้ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายนะเพราะเราต้องการให้อย่างน้อยเนี่ยมาเด็กกับเขา100คนเนี่ย65คนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่เราก็เป็นความหวังของเราว่าจะทำตามนโยบายรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพลตรีเอกอัญชันสิงแก้วและท่านรัฐมนตรีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านสุทธิสุโภชนที่จะช่วยยกระดับนะครับรายได้ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามโครงการตามเป้าหมายของโครงการนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุพนีศรีกัญชัยนะคะเป็นวิทยากรของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอบรมการผสมเครื่องดื่มและอาหารว่างนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะคะจะมีน้ำพันธ์นะคะซันโตเซพันธ์นะคะเลดี้เบบี้บลูนะคะแล้วก็กะหรี่ปั๊บมาห้อนะคะที่เราจะทำกันวันนี้นะคะแต่อันดับแรกที่เราจะทำคือการผสมน้ำพันธุ์ก่อนนะคะอันดับแรกก็คือส่วนผสมก็จะมีน้ำสับปะรดนะคะน้ำเสาวรสนะคะน้ำมะนาวน้ำเชื่อมแล้วก็ส้มเมนดารีนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาน้ำสับปะรดนะคะ2ออนนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมนะคะอันดับที่2น้ำเสาวรสนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมเลยนะคะอันดับที่3น้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมเลยนะคะน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำน้ำแข็งใส่ถุงแล้วเราจะมาวางบนน้ำพันนะคะเราจะไม่ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะเพราะรสชาติมันจะจืดนะคะแล้วเราจะตกแต่งนะคะเราจะใส่โหลแบบนี้แล้วเอาโซ่เมนเดลีนใส่ลงไปแบบนี้ก็จะเป็นน้ำพันผลไม้ที่เราใช้ดื่มนะคะเขาเรียกว่าม็อกเทลนะคะแบบไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเมนูต่อไปนะคะเราก็จะทำน้ำพันธุ์แบบมีแอลกอฮอล์นะคะจะทำซันโตเซ่พันธุ์นะคะก็ส่วนผสมก็จะมีวอสก้านะคะน้ำสับปะรดน้ำส้มนะคะเกเนดีนสีแดงนะคะวอดก้าน้ำมะนาวโซดาเกลือฟูสลัดนะคะแล้วก็น้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะนำแก้วเชคนะคะมาวางไว้นะคะ
นำน้ำสับปะรด2ออนนะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำส้มกินาดีนนะคะวอดก้าใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ชิมนะคะน่าดูนะคะจับตรงนี้นะคะแล้วก็เช็คจับตรงนี้ตรงนี้เช็คแรงๆเลยเดี๋ยวแรงเลยเช็คตรงนี้ค่ะเช็คเลยเช็คตรงนี้ขยับแรงๆขยับแรงๆเลยนะคะเย็นหรือยังนิดนึงนะคะพอไอมันจะยังไม่ขึ้นในกระบอกเค้กนะคะเราต้องให้เย็นๆเลยนะคะได้แล้วนี่นะคะลักษณะที่ดีนะคะกระบอกเค้กจะต้องเป็นไอน้ำแข็งขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะนำน้ำพังนะคะใส่ไปในแก้วเลยนะคะสีจะออกมาสวยงามมากเลยนะคะเสร็จแล้วจะใส่ฟรุตสลัดลงไปนะคะตัวซานโตเซ่นะคะตัวฟรุตสลัดจะอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าน้ำหวานจะทำให้ตัวนี้หนักลงนะคะแล้วเราก็จะนำโซดานะคะมาใส่การใส่โซดาต้องใส่อย่างนี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะมันจะเกิดฟองนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะซานโตเซ่ทั้งนะคะเรียบร้อยเห็นไหมคะมันจะมีชั้นระหว่างตัวน้ำพันกับโซดานะคะเพราะฉะนั้นเวลาการใส่โซดาเราต้องใส่ที่แรกเพราะว่าโซดาเราจะมาเขย่าได้ต้องเป็นแคสนะคะจุดที่หกเสร็จแล้วค่ะซานโตเซ่พันเมนูต่อไปรายการต่อไปนะคะที่เราจะทำน้ำต่อไปก็จะคือทำ Ready Baby Blue นะคะเป็นน้ำพันธ์นะคะสีสวยงามอันดับแรกก็คือจะใช้กินาดีนสีฟ้านะคะวอดก้าน้ำมะนาวน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะนำตัวกินาดีนสีฟ้านะคะใส่ลงไปในแก้วเชคนะคะน้ำมะนาววอดก้านะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งให้เข้าไปให้ได้เศษ3ส่วน4ของแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะเขย่า15ครั้งให้ไอมันขึ้นนะคะจะเขย่าในที่ที่2นะคะเขย่าอีกเขย่าแรงแรงแก้วนะคะเวลาเราจะเสิร์ฟนะคะเราจะใช้มะนาวนะคะปาดตรงขอบปากแก้วนะคะแล้วเราจะคว่ำแบกซิ่งลงไปบนเรือนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะโอเคค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะเทนะคะที่เบบี้พูนะคะลงในแก้วเลยสีจะออกมาสีฟ้าสวยงามนะคะจะเสิร์ฟได้เลยค่ะแก้วนี้นะคะถ้าขึ้นในโรงแรมแก้วนึงก็190บาทนะคะต่อแก้วนะคะแล้ววัตถุดิบที่ซื้อก็คือเราจะซื้อในพยาวได้เลยที่แมคโครโลตัสมันจะมีหมดเลยนะคะวัตถุดิบแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะไปทำขายได้นะคะเสร็จแล้ว Ready Baby Blue นะคะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บนะคะส่วนผสมของตัวแป้งก็จะมีแป้งสาลีนะคะน้ำตาลไอซิ่งนะคะน้ำปูนใสน้ำเย็นจัดน้ำมันพืชเกลือนะคะอันนี้จะเป็นแป้งตัวนอกนะคะส่วนแป้งตัวในก็จะเป็นแป้งสาลีแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเดี๋ยวเราจะนวดส่วนผสมของแป้งตัวในก่อนนะคะแป้งตัวในพอนวดเราจะใส่แป้งตัวในใส่ในอ่างผสมนะคะ
แล้วเราก็จะค่อยๆนำน้ำมันพืชนะคะเทใส่นะคะแล้วก็นวดนะคะค่อยๆนวดให้เป็นก้อนนะคะค่อยๆนวดไปนะคะจนแบบปั้นได้นะคะค่อยๆใส่เราอย่าเทลงไปทีเดียวนะคะมันจะทำให้แฉกค่อยๆนวดนะคะจนมันเป็นก้อนเดี๋ยวเราจะได้เนื้อนะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อยนะคะพอปั้นเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราจะพักไว้นะคะพอปั้นเป็นก้อนดีแล้วก้อนดีแล้วจะมีลักษณะนวลแบบนี้นะคะลักษณะนวลแบบนี้นะคะแป้งสาลีพอนวดกับน้ำมันพืชนะคะลักษณะจะนวลเราจะเก็บพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมานวดแป้งตัวนอกนะคะแป้งตัวนอกเราจะนำแป้งสาลีนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมนะคะน้ำมันพืชค่อยๆเทลงไปนะคะขึ้นลงไปแล้วนะคะก็ค่อยเติมน้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปนะคะเกลือนะคะน้ำปูนใสนะคะแป้งตัวนอกนะคะมีความกรอบยิ่งขึ้นนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้มันเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้นะคะ15นาทีนะคะแบบนี้นะคะเราจะพักไว้แล้วเราก็จะนำแป้งตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราตัวนี้พักไว้ก่อนนะคะอันนี้ที่สำเร็จแล้วนะคะอันนี้คือเราจะนำแป้งนะคะแบบนี้นะคะแป้งตัวในจะอยู่ข้างในนี้อันนี้คือแป้งตัวนอกนะคะเราก็จะมาทำให้เป็นก้อนกลมนะคะก้อนกลมเสร็จนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะนำแป้งมารีดนะคะเราก็จะใช้แป้งนวลทาก่อนนะคะเสร็จเราจะนำตัวแป้งของปอเปี๊ยะลงนะคะแล้วเราก็จะกลิ้งนะคะใช้ไม้กลิ้งใส่ก่อนนะคะแล้วเราก็จะหมุนนะคะแล้วก็จะหมุนเพื่อเราสร้างลายนะคะอย่างนี้เราจะให้เป็นทอดออกมาจะได้มีลายเป็นชั้นๆนะคะแล้วเราก็จะรีดอีกครั้งหนึ่งค่ะรีดอีกครั้งหนึ่งนะคะรีดอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็จะม้วนอีกครั้งหนึ่งนะคะThank you.
ี้เราก็จะนำมีดมาตัดนะคะตัดครึ่งเราก็จะได้เป็นลายแบบนี้นะคะเป็นเส้นของหมี่ปั๊บนะคะแล้วเราก็จะวางลงแล้วก็รีดอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้แป้งแนทานะคะทาตรงไมค์รีดนะคะแล้วก็ค่อยๆรีดนะคะนี่เรากกลับอีกทีนึงนะคะโดยการทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเกลี้ยงอีกทีนึงเราก็จะเกลี้ยงอีกทีนึงแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำตัวแป้งของกะหรี่ปั๊บนะคะมาใส่ไส้ที่เราผัดเตรียมไว้นะคะตัวไส้นะคะก็จะมีส่วนผสมของมันฝรั่งนะคะไก่ที่ทอดแล้วนะคะอกไก่ทอดแล้วผงกะหรี่หอมหัวใหญ่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลนะคะรสชาติจะออกเค็มหวานนะคะเราก็นำมาทำอย่างนี้นะคะจับตัวแป้งนะคะแล้วเราก็มาจีบนะคะบีบออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบออกมาค่ะทำให้จนทั่วนะคะทำจนทั่วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำไปทอดในไฟกลางนะคะน้ำมันร้อนไฟกลางก็จะได้ลักษณะของกะหรี่ปั๊บออกมาแบบนี้นะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะกะหรี่ปั๊บไส้ไก่นะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอาหารว่างแปลกใหม่นะคะก็คือม้าห้อนะคะส่วนผสมก็จะมีสับปะรดนะคะส่วนผสมของตัวไส้นะคะจะมีหมูสับหมูเนื้อแดงสับถั่วลิสงคั่วบดหยาบนะคะกระเทียมสับละเอียดนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะคะเรากวนนะคะกวนให้เหนียวนะคะจนปั้นได้จะคือตัวของมาตัวไส้ของมาห้อนะคะแล้วก็จะมีผักชีนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำมาห้อกันนะคะวันนี้มาห้อเราจะสามารถนำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะมาทำได้เช่นส้มนะคะสับปะรดนะคะลูกพีชนะคะหรือผลไม้ต่างๆที่มีรสเปรี้ยวได้มาห้อจะทำให้เราสดชื่นนะคะเวลาเรากินนะคะตอนนี้เราจะปฏิบัติแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะนำตัวสับปะรดนะคะวางในจานนะคะตกแต่งนะคะวางเป็นชิ้นพอคำนะคะเป็นชิ้นพอคำวางให้สวยงามนะคะนี้นะคะเราก็จะนำตัวม้าห้อนะคะวางเลยจ้าใส่ของม้าห้อวางเลยนะคะวางตรงกลางของผลไม้นะคะที่มีรสเปรี้ยวนะคะทีนี้ก็จะเอาผักชีนะคะแต่งไปนะคะตกแต่งตัวมาห้อนะคะมาห้อนะคะยังไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาทำกันนะคะเราจะได้ยินกันแล้วนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะซอยเป็นเส้นเป็นอันเรียบร้อยค่ะม้าห้ออาหารว่างนะคะ